คุณภาพเองเคยอยู่ในจุดที่มันแบบแย่ที่สุดจุดที่มันแบบหนักหนาสาหัสที่สุดถ้าวันนั้นยังจมอยู่กับน้ำตาหรือว่ายังจมอยู่กับความทุกข์คุณภาพจะไม่มีทางที่ยืนได้วันนี้ก็คือลุกขึ้นสู้แล้วก็อะไรที่เราทำได้อะไรที่เรามีความสามารถเอามันออกมาใช้มันออกมาให้มากที่สุดแล้ววันนี้คุณภาพก็ทำให้เห็นว่าต่อให้ปะไก่ยอประสบความสำเร็จแล้วคุณภาพก็สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรจบสิ้นครั้งนึงเคยตัดสินใจที่จะไม่อยู่แล้วในโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยเฮ้ยมันทำไมมันลำบากมันทุกข์จังเลยแต่วันที่ครอบครัวเราให้กำลังใจแล้วบอกว่าเฮ้ยสู้สิเราเคยคิดว่าเราอายุเยอะแล้วอะเราจะมีทางที่มันจะเป็นไปได้หรือมันจะมีเงินกลับมามันไม่มีหรอกเพราะเราแก่นั่นคือเราได้ดูถูกตัวเองหรือเราได้สโคปตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าฉันทำไม่ได้สุดท้ายวันนึงอะครูก็บอกว่าเราทำได้สิเราเคยทำอะไรประสบความสำเร็จตั้งมากมายเพราะวันนี้เราจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งอะขออีกครั้งนะคนในครอบครัวก็ให้กำลังใจแล้วเราก็สู้แล้วก็ผ่านวิกฤตมาจนถึงวันนี้ก่อนหน้านี้ครูภาพทำเป็นร้านไก่ยอครูภาพซึ่งปีที่แล้วเป็นกระแสค่อนข้างมากตอนนั้นคือเกิดจากการที่เราเกิดเจอวิกฤตชีวิตเลยวิกฤตครอบครัวบ้านยึดรถยึดทุกอย่างหมดแล้วก็มาลงขายตลาดที่นี่ก็คือมาขายไก่ยอทอดแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความเมตตาจากลูกค้าก็ทำให้ครูภาพยืนได้แล้วก็ไก่ยอเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเลยแล้วก็มีสาขาเกือบร้อยกว่าสาขาภายใน1ปีด้วยความที่เริ่มต้นจริงๆมีคนโทรหาครูภาพเยอะมากว่าเขาตกงานเขาลำบากเขาเจอวิกฤตแบบครูภาพสิ่งที่ครูภาพเล่ามันทำให้เขาแบบมีกำลังใจจะลุกขึ้นสู้แต่สิ่งที่ปัจจัยที่เขามีข้อจำกัดก็คือในเรื่องของการที่เขาไม่มีเงินมาเรียนต้องบอกว่าตอนที่คนที่เรียนสูตรไก่ยอครูภาพแบบครูภาพเก็บเงินเนื่องจากครูภาพก็ไม่มีตังค์ก็ต้องแบบเก็บค่าเรียนแต่เราก็เลยคิดว่าเออเราจะช่วยเขาได้ยังไงเพราะว่าขายสูตรไปให้เขาร้อยกว่าสาขาเนี่ยถ้าจะมาสอนคนอื่นฟรีมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาครูภาพก็เลยคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อีกสักตัวนึงหรือสินค้าอีกสักตัวนึงแล้วก็สามารถที่จะสอนคนอื่นได้โดยที่ไม่มีข้อผูกมัดกับสินค้าตัวแรกครูภาพเคยเปิดร้านอาหารครูภาพก็เลยเอาเมนูที่มันอร่อยที่สุดที่อยู่ในร้านแล้วก็เป็นไก่นึ่งสมุนไพรซึ่งอร่อยแล้วก็มีหมี่ทรงเครื่องซึ่งคุณภาพทำหมี่ทรงเครื่องไปขายตามงานอีเวนต์ต่างๆมันได้รับการตอบรับดีมากๆคุณภาพเอา2ตัวมาแมทกันก็คือว่าเอาเส้นหมี่มาแมทกับไก่นึ่งสมุนไพรแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเลยเรียกมันว่าหมี่ไก่มะนาวพอเริ่มทดลองได้ประมาณ3เดือนมาแล้ว2เดือนแรกไม่ประสบความสำเร็จค่ะมันเจอปัญหาในเรื่องของการที่เราเอาไก่มานึ่งแล้วมันแห้งมันไม่อร่อยเหมือนกับลงจากเตาใหม่ๆครูก็เลยแบบกลับไปนั่งคิดพิจารณาว่าทำไมเราขายไม่ได้ไปนั่งคิดว่าทำยังไงจะให้มันตอบโจทย์ก็หยุดไปประมาณ2เดือนก็ไปคิดหาวิธีเลยได้ข้อสรุปว่าการที่เราเอาออกจากเตาปุ๊บแล้วเราหาอะไรที่มันซีนมาแล้วมานึ่งต่อที่นี่มันก็จะเหมือนกับที่ลงจากเตาใหม่ๆเลยก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นแบบว่ามีหน้าลาบทอดมีหน้าไก่ทอดก็คือเพิ่มหน้าให้หลากหลายขึ้นแต่ขายราคาไม่แพงกล่องนึงเราขายอยู่ที่40หรือ45บาทเพื่ออยากให้คนได้กินจริงพอมันได้รับการตอบรับเราก็เลยคิดว่าเราได้โอกาสละที่จะสอนคนที่เขาอยากเรียนครูภาพก็เลยเปิดกลุ่มแล้วครูภาพเปิดสูตรหมดเลยก็คือสอนตั้งแต่ว่าลาบทอดมีส่วนผสมอะไรยังไงไก่ทอดทำยังไงหมี่คลุกยังไงใช้หมี่เส้นอะไรไก่นึ่งทำยังไงเราบอกส่วนผสมหมดเลยสอนฟรีให้เขาไปเรียนเองในกลุ่มแล้วที่เหลือเนี่ยเราให้ไอเดียของเขาว่าคุณก็ไปทำอย่างที่ครูภาพทำนี่ไงครูภาพก็ทำเป็นหน้านู้นหน้านี้คุณอาจจะไปขายถูกกว่านี้ก็ได้20บาท30บาทขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนเอาไอเดียของเราไปต่อยอดความคิดซึ่งครูว่าถ้าเขามีความเพียรจริงๆครูว่าเขาจะรอดเหมือนที่ครูภาพรอดวันนี้ถ้าหมี่น่าจะประมาณ30ถึง40กิโลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไก่เนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณเกือบ 40-50 กิโลประมาณนั้นตอนนี้ที่ขายอยู่ที่ประมาณ180ถึง200กล่องต่อวันก็คือคูณ40บาทเอาคูณขั้นต่ำเข้าไป40บาทก็โดยประมาณ 7-8,000 กำไร 30-40% แล้วครูไม่ได้ให้น้อยเท่าที่ดูเนี่ยให้เยอะมากให้ลูกค้าอิ่มเลยเร็วสุดเนี่ยเวลาที่เราขายก็คือชั่วโมงครึ่งหมดแล้วว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของวัตถุดิบที่เราใช้ของดีครูใช้อกไก่ล้วนลาบเองก็ใช้อกไก่บดนะคะแล้วก็ในส่วนของไก่เนื้อสมุนไพรเราก็ใช้เป็ดสะโพกเวลาเราไปคัดเราก็คัดวัตถุดิบที่มันหนึ่งชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็คุณภาพดีหน่อยเราไม่ได้ซื้อแบบราคาถูกๆมาขายมีคนที่ขอซื้อเป็นชายคุณพ่อบอกไม่ขายคราวนี้ไม่ขายจริงๆแต่สอนฟรีที่ ID Line @m345แล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มเรียนหมี่ไก่มะนาวคุณพ่อก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มก็คือเป็น Facebook กลุ่มปิดแล้วก็อัดคลิปทุกอย่างอธิบายทุกอย่างแล้วใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากมีไอเดียอะไรที่จะให้คุณพ่อช่วยก็สามารถปรึกษากันได้ในกลุ่มเลยปรึกษาฟรีสำหรับคนที่สนใจแล้วอยากจะมาชิมหมี่ไก่มะนาวก็มาได้ที่ตลาดมินบุรีครูภาพขายทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะก็คือนี่ค่ะจะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะมาเดินหากันหน่อยเนาะอาจจะแบบขยับเคลื่อนที่บ้างอะไรแล้วก็บางคนอาจจะอยากมาปรึกษายินดีนะคะให้กำลังใจทุกคนที่กำลังท้อนะคะ